สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกฝ่ายผู้ใหญ่ชายสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยทุกท่านครับพื้นฐานพุทธธรรมเพื่อสร้างคุณค่าตอนนี้ขอนำทุกท่านมาร่วมศึกษาหลักธรรมเรื่องการเปลี่ยนชะตากรรมครับทุกท่านคงเห็นตรงกันนะครับว่าการดำเนินชีวิตของเราย่อมต้องมีความทุกข์ยากต่างๆนานาแต่ทราบไหมครับว่าด้วยการยึดถือพุทธธรรมของพระนิชิเรนไดโชนินพวกเราสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพชีวิตของเราได้ตั้งแต่ขั้นรากฐานสร้างอนาคตได้เองตามที่เราปรารถนาที่สำคัญคือสร้างสภาพชีวิตที่มีความสุขอย่างมั่นคงได้ทั้งในปัจจุบันนี้และอนาคตดังนั้นพุทธธรรมของพระนิชิเรนไดโชนินจึงเป็นพุทธธรรมแห่งการเปลี่ยนชะตากรรมครับและหลักธรรมเกี่ยวกับการเปลี่ยนชะตากรรมที่เราจะศึกษากันต่อจากนี้เป็นการปฏิบัติพุทธธรรมที่แท้จริงที่สามารถเปลี่ยนชะตากรรมให้เป็นภาระหน้าที่ได้ครับอันดับแรกคำว่าการเปลี่ยนชะตากรรมคนเรามีชีวิตย่อมมีความกังวลและความทุกข์อยู่มากมายบางเรื่องเกิดจากการตัดสินใจหรือการกระทำของตัวเราเองในชาตินี้แต่บางครั้งกลับไม่สามารถหาสาเหตุได้แล้วก็ได้แต่คิดว่าทั้งที่ไม่เคยทำเรื่องเลวร้ายทำไมถึงต้องได้รับความทุกข์ขนาดนี้นะพุทธธรรมมองว่าความทุกข์ยากเหล่านั้นเป็นผลของการกระทำที่ตัวเราเองได้สร้างไว้ในอดีตเรียกว่าอดีตกรรมและปรากฏผลออกมาในชาตินี้ครับคำว่ากรรมหมายถึงการกระทำทั้งการกระทำดีและการกระทำชั่วในอดีตชาติล้วนส่งผลให้มีความสุขหรือมีความทุกข์ในชาตินี้รวมเรียกว่าอดีตกรรมแต่โดยส่วนใหญ่คำว่าอดีตกรรมมักจะใช้เรียกกรรมชั่วในอดีตชาติที่ส่งผลให้มีความทุกข์ในชาตินี้ครับพุทธธรรมเทศนาเรื่องชีวิตสามชาติหรือเหตุกับผลของสามชาติหมายความว่าชีวิตไม่ได้มีเพียงชาตินี้แต่ดำรงอยู่ตลอดสามชาติแห่งอดีตปัจจุบันและอนาคตการกระทำในอดีตเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดผลในปัจจุบันและการกระทำในปัจจุบันก็เป็นเหตุที่ก่อให้เกิดผลในอนาคตครับดังนั้นหากสร้างเหตุที่ไม่ดีไว้ในอดีตชาติย่อมได้รับผลแห่งความทุกข์ในปัจจุบันแต่หากสร้างเหตุที่ดีย่อมได้รับผลแห่งความสุขนี่เป็นหลักเหตุและผลโดยทั่วไปในพุทธศาสนาครับแต่ทว่าถึงเราจะเข้าใจสาเหตุของความทุกข์ในปัจจุบันแต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้ทันทีในชาตินี้และไม่มีหนทางอื่นนอกจากจะชำระล้างบาปให้หมดไปทีละอย่างทีละอย่างในระหว่างที่เกิดตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าดังนั้นการมองชะตากรรมด้วยมุมมองนี้ทำให้ติดอยู่กับทฤษฎีชะตากรรมที่ไม่มีความหวังซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ตรงกับพุทธธรรมของพระนิชิเรนไดโชนินในเรื่องการเปลี่ยนชะตากรรมครับพระนิชิเรนไดโชนินกล่าวไว้ในธรรมนิพนธ์เรื่องเกาะซาโดะว่าการที่ตัวท่านเองได้รับการกดขี่บีทาอย่างหนักไม่ใช่เป็นเพราะเหตุและผลโดยทั่วไปในพุทธศาสนาแต่เป็นเพราะเหตุที่ดูหมิ่นสัทธรรมปุณฑริกสูตรในอดีตท่านสอนว่าการดูหมิ่นสัทธรรมปุณฑริกสูตรซึ่งเป็นธรรมะที่ถูกต้องที่เทศนาเรื่องความสุขของตนเองและผู้อื่นอย่างสมบูรณ์การไม่เชื่อและดูหมิ่นธรรมะที่ถูกต้องนี้คือกรรมชั่วขั้นรากฐานที่เป็นบ่อเกิดของกรรมชั่วทั้งหลายทั้งปวงในทางตรงกันข้ามการเชื่อปกป้องและเผยแผ่ธรรมะที่ถูกต้องเป็นการปฏิบัติที่สามารถเปลี่ยนกรรมชั่วขั้นรากฐานในชาตินี้ได้นี่คือการเปลี่ยนชะตากรรมในพุทธธรรมของพระนิชิเรนไดโชนินและหัวใจสำคัญของการปฏิบัติดังกล่าวนี้ก็คือไดโมคุแห่งนัมเมียวโฮเรเงเคียวนั่นเองครับนอกจากนี้พระนิชิเรนไดโชนินยังอ้างอิงข้อความในสมันตะภัทรสูตรที่เทศนาว่าบาปทั้งหลายนั้นดุจเดียวกับน้ำค้างหรือเกล็ดน้ำแข็งที่เหือดหายได้ด้วยดวงตะวันแห่งปัญญาแล้วกล่าวว่าบาปกรรมที่ทับถมอยู่ในชีวิตของตัวเองเป็นเหมือนน้ำค้างหรือเกล็ดน้ำแข็งที่สามารถทำให้หมดสิ้นไปได้ในทันทีหากได้รับแสงแห่งปัญญาของไดโมคุแห่งนัมเมียวโฮเรเงเคียวครับเป็นหลักธรรมที่สอนว่าหากเชื่อและรับโงหนซนพร้อมกับเพียรพยายามในการสวดไดโมคุซึ่งเป็นการปฏิบัติเพื่อตนเองและผู้อื่นจะทำให้ชีวิตโลกพุทธะซึ่งเสมือนดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นภายในใจของตัวเราและจะทำให้บาปกรรมต่างๆหมดสิ้นไปเหมือนน้ำค้างหรือเกล็ดน้ำแข็งนั่นเองนอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนกรรมหนักให้ได้รับโดยเบาได้พวกเราอาจจะพบว่าแม้เราจะเพียรพยายามปฏิบัติศรัทธาแต่ก็ยังพบปัญหาสารพัดในชีวิตหรือเมื่อตั้งใจจะต่อสู้เพื่อการเผยแผ่ธรรมอุปสรรคมารก็เกิดขึ้นเพื่อขัดขวางทำให้ต้องพบกับความยากลำบาก
แต่พระนิชิเรนไดโชนินสอนว่าการที่พบความทุกข์ยากแล้วสามารถเปลี่ยนชะตากรรมไปได้แท้จริงแล้วเป็นบุญกุศลที่เรียกว่าการเปลี่ยนกรรมหนักให้ได้รับโดยเบาครับการเปลี่ยนกรรมหนักให้ได้รับโดยเบานี้หมายถึงการที่เราสามารถเปลี่ยนผลสนองแห่งบาปหนักที่จะทำให้เราต้องได้รับความทุกข์อย่างหนักไม่เพียงแต่ในชาตินี้แต่ยังอาจรวมไปถึงอนาคตให้ได้รับโดยเบาในคราวเดียวและทำให้บาปกรรมทั้งหมดได้รับการชำระสะสางให้หมดสิ้นไปในชาตินี้ได้ด้วยพลังบุญกุศลของการปฏิบัติที่เชื่อและเผยแผ่ธรรมะที่ถูกต้องในชาตินี้ท่านได้กล่าวถึงบุญกุศลของการเปลี่ยนกรรมหนักให้ได้รับโดยเบาไว้ในธรรมนิพนธ์ครับว่าความทุกข์ของนรกในชาตินี้จะสามารถอันตรธานไปในทันทีดังนั้นครับความทุกข์ยากจึงกลายเป็นโอกาสที่เราจะขัดเกลาชีวิตและทำให้อดีตกรรมหมดสิ้นไปได้ดังที่พระนิชิเดนไดโชนินได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่าเหล็กถูกเผาในเปลวไฟและตีจะกลายเป็นดาบดีปราชญ์และอริยะบุคคลถูกทดสอบด้วยการกล่าวร้ายและสบประมาทโทษในประเทศในขณะนี้มิใช่เพราะกระทำความผิดทางโลกที่เป็นเช่นนี้ก็เพียงเพื่อชำระบาปหนักของอดีตชาติให้หมดสิ้นในชาตินี้และชาติหน้าหลุดพ้นจากอบายภูมิ3ได้ทุกท่านสามารถอ่านเนื้อหาตอนนี้ได้จากวารสารสร้างคุณค่าฉบับเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2560หน้า33ถึง35สำหรับวันนี้สวัสดีครับ